มันมีไม่กี่อย่างในโลกมนุษย์ที่แบบว่ามันพูดกี่ปีก็ยังพูดได้อะความรักก็พูดได้เพราะทุกคนต้องมีความรักแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมนึกออกคือเรื่องงานทุกคนต้องทำงานผมเลยรู้สึกว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับงานน่ะมันน่าทำมากๆแล้วผมก็ทำงานด้วยมันมีบางเรื่องที่อยากบ่นอยากจะเล่าอยากจะแชร์อะไรเงี้ยผมมาร์คทำ Instagram สมมาร์คแซด Facebook สมมาร์คแซดแล้วก็ TikTok สมมาร์คแซดครับตอนแรกเป็นแคสเกมมาก่อนเราก็จะเล่นเก่งเล่นสนุกพอมันสนุกอ่ะเล่นกับเพื่อนอ่ะมันก็เหมือนมีโมเมนต์ผมก็เลยแบบว่าแคปเจอร์โมเมนต์พวกนั้นอ่ะเอาไปทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็แบบพากย์เสียงหรือว่ามีมุกตลกแล้วทีนี้พอมาถึงจุดนึงรู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งแบบว่าต้องเล่นเก่งด้วยต้องตัดต่อคลิปทำหลายอย่างด้วยแล้วก็เลยแบบว่าเอาเกมออกไปเหลือแค่เล่นมุกอย่างเดียวตอนนั้นอะ TikTok เพิ่งเข้ามาใหม่ๆคนยังมีอคติกับ TikTok เยอะแต่เรามองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยมันก็เหมือนเป็นโอกาสเกิดใหม่ในแพลตฟอร์มใหม่ว่าเราจะเอาแต่เรื่องความตลกความรักอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นเซลก็เอาคาแรคเตอร์เดิมจากเกมมาคือเราจะใส่ซับไตเติลเขาก็แชร์เยอะอะไรเงี้ยใน TikTok โจมตีเร็วขึ้นและเพิ่มระยะโจมตีพร้อมเอฟเฟคขนนกร่วงเพราะนกกินผงชูรสเยอะพอเราทำเพจอะเป็นตัวตนเราอะเราจะทำอะไรที่เราอยากทำได้เยอะมากเช่นอย่างเมื่อก่อนเราเล่นมุกแล้วก็เปลี่ยนมาทำคลิปเล่าหลายๆอย่างทำศิลปะทำอาร์ตได้อย่างล่าสุดที่ผมไปจัดงานศิลปะที่คาเฟ่ผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเขียนป้ายเนาะผมก็เก็บป้ายไว้ที่บ้านแล้วผมก็ป้ายไปแปะแบบเต็มบันไดเขาเลยคือสูงแบบ 4-5 เมตรอะแบบประมาณ100กว่าแผ่นพอเราทำเพจอะเราจะทำอะไรได้อีกเยอะที่เราอยากทำเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับเรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันสร้างความเป็นไปได้ให้เราได้เยอะอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีทุนในชีวิตมากไออาชีพเนี้ยมันทำให้แบรนด์หรือลูกค้ามาเห็นเราแล้วก็ออกทุนให้เราทำสิ่งที่อยากทำด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็รู้สึกว่าอาชีพเนี้ยน่าทำหนึ่งคือเปิดโอกาสให้เราทำหลายอย่างสองคือมีคู่สนับสนุนเข้ามาได้อะไรเงี้ยสามคือไองานที่เราทำอ่ะเราจะได้มีคนดูมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรกับคนดูด้วยนะครับเราชอบไปแอบดูว่าเขาคุยอะไรกันเขาแชร์ไปแล้วพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันมีผลกับชีวิตเขายังไงบางอันเขารู้สึกเศร้าบางเขารู้สึกแบบขอบคุณที่อ่านแล้วรู้สึกแบบใจฟูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเรารู้สึกว่ามันมีผลกับเรามันเป็นวัตถุดิบหนึ่งหรือว่าอันนี้คือสิ่งที่ลงเพจมาแล้วอ๋อลงไปอ๋อเหรอเขียนแล้วก็หยิบไปถ่ายได้เลยค่ะอ๋อพี่ขอดูหน่อยได้ไหมครับสู้ๆนะใต้ตาของฉันผมทำโปรเจกต์กับ YourNextU ที่เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับรวมสกิลชีวิตเพื่อการพัฒนาตัวเองแล้วเขาทำแคมเปญเกี่ยวกับแฮชแท็กรักนะตัวเองที่แบบว่าให้ศิลปินมาเล่าเรื่องการรักตัวเองให้คนแบบรู้จักการรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยด้วยตัวงานเนี่ยผมเข้าไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับการรักตัวเองเยอะมากเพื่อแบบผมต้องเข้าใจมันก่อนที่จะไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยผมไปคุยกับคนเยอะมากให้เขาเล่ามุมมองของเขาแล้วแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มุมมองดีๆเยอะมากเลยมันต้องเล่าต่ออ่ะก็เลยแบบกินกับประเด็นนี้มากอยากจะเอาไปแชร์ต่อหลายเรื่องเลยมาปีนี้แหละครับ2022ที่แบบว่าเริ่มมาแบบเขียนหลากหลายขึ้นอิโมชันนอลขึ้นเริ่มทำงานอาร์ตเริ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถ้าปีต่อไปผมอยากทำอาร์ตมากขึ้นอยากจะเอาลายมือผมไปแอดบนสิ่งต่างๆเยอะขึ้นอย่างล่าสุดผมก็ไปออกแบบโลโก้ให้กับ UNSU แคมเปญแฮชแท็กรักนะตัวเองผมก็ไปออกแบบโลโก้ให้เขาผมรู้สึกว่าพอมาทำเรื่องศิลปะมันมีความเป็นไปได้ของเราเยอะมากเลยอยากเป็นนักเขียนหนังสือบ้างไหมอยากเป็นแบบนักมาทำหนังสือแบบสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นบ้างไหมอยากเหมือนกันครับรู้สึกว่าอาจจะต้องตกตะกอนบางอย่างก่อนให้คนอ่านแล้วมันรู้สึกคุ้มที่เขาซื้อหนังสือเราไปอะไรครับอยากทำขอบคุณ YourNextU ที่เห็นค่าในลายมือของผมการได้ทำงานสื่อสารกับจิตใจผู้คนมันมีความหมายกับผมมากความสำเร็จเนี่ยผมแบ่งเป็นประมาณ3อย่างใหญ่ๆคืออย่างแรกได้ทำสิ่งที่อยากทำผมก็ได้ทำหลายๆอย่างละผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เรียกว่าสำเร็จหรอกแต่ว่ามันได้ทำเพิ่มขึ้นโหผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจากเมื่อก่อนแบบหลายปีก่อนอะแคสเกมแล้วมาได้ออกแบบรายสักให้คนอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยถ้าเกิดมีโอกาสผมก็อยากไปเรียนสักกันแล้วก็อีกด้านนึงคือเรื่องของด้านผู้ชมเราอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนผมทำคลิปแล้วคนมาพิมพ์55มากดไลค์มาแชร์มาเซฟอะไรเงี้ยแต่พอช่วงหลังจากผ่านเวลามาเราเริ่มไปเจอเขาตัวเป็นๆน่ะได้ยินเรื่องราวเขาว่าเอ้ยเขาเสพคอนเทนต์เราแล้วเขารู้สึกดียังไงชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นความสำเร็จเล็กๆเราเห็นแค่ว่าโอ้มันเป็นยอดไลค์ยอดแชร์เท่านี้นะแต่พอที่มันมาเจอเขาจริงๆอ่ะ
เราได้รับความรู้สึกจากเขากลับมาเออมันก็สำเร็จในแง่มุมของผู้ชมส่วนเรื่องของการซัพพอร์ตที่มีแบบว่าเรื่องของงานลูกค้างานโปรเฟชชั่นอลเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อยๆเป็นบันไดขึ้นไปทีละเล็กๆน้อยๆครับผมผมสีนานกว่าเออบอกได้ไหมว่าตอนนี้มีกี่เล่มละอันเนี้ยผมมันไม่ได้นับเล่มผมจะใช้เป็นกระดาษที่แบบว่ารวมๆกันได้เลยมันมากไปค่ะคุณค่าผมว่ามันคืออาชีพทีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วก็เริ่มมีขาของอาร์ติสต์เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยผมว่าอาชีพพวกนี้มันคืออาชีพสร้างสรรค์ผลงานเนาะเราควรจะอินพุตดีๆเข้ามาเยอะๆเราจะได้แบบทำของดีๆให้กับคนดูต่อไปเลยถ้าเราท็อกซิกแล้วเราปล่อยท็อกซิกออกไปสู่สังคมอีกมันก็จะยิ่งแย่เลยครับปีหน้าผมมีโปรเจกต์อยากทำศิลปะเยอะมากอยากเอาลายมือผมเนี่ยไปแอดตามแบบพื้นผิวต่างๆแบบตึกเขียนตึกเขียนกำแพงเขียนโต๊ะเขียนเก้าอี้เขียนทุกอย่างโปรดักต์อะไรหลายอย่างผมอยากให้ลายมือผมไปอยู่บนนั้นหมดเลยอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดมีลูกค้าเข้ามาซัพพอร์ตอะไรก็มันจะทำให้โปรเจกต์นั้นเป็นจริงได้ครับเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมมาร์คนักเขียนคำรักครับนั่นเนี่ย